รายการ Thunder Zone สัปดาห์นี้อยู่ในกลิ่นอายของวันพ่อเราจะพาไปรู้จักกับคุณพ่อเจริญไกรสอนคุณพ่อของอดิศักดิ์ไกรสอนนักเตะของบุรีรัมย์ PAและในช่วง Who Are You สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับอนุสรเกตมณีนักเตะดาวรุ่งของทีมบุรีรัมย์ FC กันครับช่วง Thunder Zone สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการ Thunder Zone สัปดาห์นี้ครับเหมือนเช่นเคยครับไปเจาะลึกแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราวนะครับของทีมบุรีรัมย์ PA รวมถึงบุรีรัมย์ FC กันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมครับไปเยี่ยมอีกหนึ่งนักเตะนะครับของสโมสรบุรีรัมย์ PA นั่นเองครับซึ่งจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับผมเลยดีกว่าครับแผ่นดินของโบราณมีตำนานปราสาทพนมรุ้งพระเจ้าชัยสุริยะวรมันสร้างเทวสถานหน้ายอดเขาสูงให้ฝูงชนศรัทธาเป็นหน้าตาชาวบุรีรัมย์จดจำว่าดินแดนแห่งประสาทครับผมยังทราบวันดีนะครับบ้านของนักเตะรายนี้นะครับก็ไม่ห่างไกลมากนะครับจากสนาม New Air Mobile Stadium นั่นเองนะครับก็อยู่ที่อำเภอประโคนชัยครับแถวๆนี้ครับไม่ไกลไม่ไกลมากนะครับช่วงนี้ครับเราก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานซึ่งค่อนข้างเช้านิดนึงนะครับรวมถึงวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษเนี่ยเป็นวันพ่อนั่นเองนะครับวันที่5ธันวาคมที่ณวันที่เราอัดเทปนะครับก็นักเตะรายนี้ครับก็จะมีธุระนะครับกับคุณพ่อของเขาด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับในสัปดาห์นี้ครับสุดครับเราก็มาถึงบ้านของนักเตะคนที่เราจะพูดถึงกันแล้วนะครับข้างๆผมครับก็เป็นทางด้านของเจ้าก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนั่นเองครับกองหน้าของทีมวีลัม PA นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกับเจ้าก๊อฟตรงนี้เลยดีกว่าครับครับผมตอนนี้เราก็มาพูดคุยกับเจ้าก๊อฟกันนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการเป็นนักฟุตบอลตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมของเจ้าก๊อฟนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับยังไงบ้างครับในส่วนของการเล่นฟุตบอลมาพูดถึงประวัติหน่อยก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุประมาณตั้งแต่เข้าเรียนครับก็เลยแบบเล่นบอลมาเรื่อยๆตั้งแต่เรียนที่ประโคนชัยครับแล้วก็เลยพอจบป .6 ก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณต่อม .1 ถึงม .4 แล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่กรุงเทพคริสเตียนครับครับผมชีวิตเป็นไงบ้างสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาการใช้ชีวิตเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักเรียนด้วยก็เรียนด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดครับเพราะว่าโรงเรียนกีฬามันแบบคือโรงเรียนประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ลำบากก็คือใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนานๆจะได้ออกแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยเกียรติประวัติเป็นไงบ้างในช่วงของสมัยเรียนก็มาพอย้ายมาอยู่กรุงเทพคริสเตียนก็เริ่มแบบเล่นบอลนักเรียนทั้งในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มแบบว่าเข้ามาคัดเข้ามาอะไรตอน19ปีตอนนั้นอยู่มาม .6 ครับแล้วก็ติด19ปีด้วยครั้งแรกครับก็ทีมชาติแล้วก็ติดหลังจากนั้นพอเริ่มเล่นฟุตบอลมารวมถึงได้มีโอกาสติดทีมชาติในรุ่น19ปีเป็นไงมาไงถึงได้มาเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพก็คือหลังจากนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ที่เวียดนามแล้วก็กลับมาก็มีทีมเมืองทองก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยครับว่าเข้ามาลองดูมาอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเทสไปอะไรก็เขาก็โอเคครับก็เลยเซ็นสัญญากับเมืองทองแล้วก็ภูเก็ตก็เลยยืมตัวไปปีนึงครับถึงปีนี้เนี่ยมาอยู่กับวิลลัม PA เนี่ยเป็นไงมาไงมาถึงมาอยู่กับทีมที่ต้องบอกว่ากำลังจะเป็นแชมป์ก็ว่าได้ครับครับ ก็
พอเล่นอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยก็มีที่เจ้าหน้าที่ของบุรีรัมย์เนี่ยพอติดต่อไปว่าสนใจไหมจะกลับมาเล่นที่บุรีรัมย์ไหมอะไรเงี้ยจะกลับมาบ้านไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าบ้านเราอะไรเงี้ยครับเขาว่าก็เลยผมก็เลยว่าให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะยังให้คำตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยพอจบที่ภูเก็ตปุ๊บก็เลยย้ายมานี่เลยเป็นไงบ้างกลับมาช่วยบ้านเกิดก็โอเคครับว่ามันก็เล่นให้บ้านตัวเองด้วยก็ดีใจที่มันมาเกิดขึ้นที่จังหวัดตัวเองที่เขามาทำบอลใกล้บ้านด้วยอนาคตข้างหน้าคิดว่ายังไงบ้างกับการค้าแข่งอาชีพฟุตบอลก็อยากจะค้าแข่งให้นานที่สุดครับแต่เรื่องของเรื่องก็มีพวกอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็ต้องมีมั่งอยู่แล้วนักกีฬาแต่ว่าก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะเล่นที่นี่หรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่อยากจะเล่นให้นานที่สุดอาการบาดเจ็บที่เป็นบ่อยๆครับเพื่อนก็ส่วนมากเป็นพวกข้อเท้าอะไรเงี้ยแล้วพวกนักบอลส่วนมากใช่ขนาดในเรื่องของข้อเท้าครับนะครับผมอนาคตอยากจะเล่นฟุตบอลไปจนถึงเมื่อไหร่รวมถึงอยากจะทำอะไรต่อหรือเปล่ามองไว้บ้างยังก็เล่นฟุตบอลก็คงจะเล่นนะก็ตั้งเป้าไว้ก็เหมือนดูพี่เขา35 36เขาก็ยังเล่นกันได้อยู่ใช่อย่างพี่แบบอภิเชษอะไรเงี้ยฝรั่งสังเขารักษาตัวดูแลร่างกายดีเขาก็เล่นได้นานก็อยากจะก็คงเอาเขาเป็นตัวอย่างในเรื่องของที่จะเอาเขามาเป็นตัวอย่างนี่มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นข้อดีน่าจะนำมาใช้กับตัวเราดูแลร่างกายมากครับว่าก็คือฟิตเนสว่ายน้ำอะไรเงี้ยพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ห้องว่างก็ดีแลกอะไรเงี้ยสบายๆแต่แบบเช่นนี้แบบเขาดูแลตัวเองดีมากฟิตเนสเราเล่นในตำแหน่งอาวิเช่ครับก็เล่นศูนย์หน้าครับแล้วเรามาเล่นกองหน้าได้ไงครับก็โค้ชที่กรุงเทพครับเปลี่ยนให้มาเล่นกองหน้าเพราะตอนแรกเล่นกองกลางแบบช่วงนั้นกองหน้าเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีศูนย์หน้าก็เลยไม่เล่นศูนย์หน้าแล้วทำไมเราถึงกลายเป็นว่าเล่นกองหน้ามาตลอดเลยในส่วนของการหลังจากที่มาค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลแล้วเนี่ยก็คือเขาก็คงเห็นว่าเราเล่นตำแหน่งนี้ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วปกติชอบไหมครับชอบไหมก็ชอบครับพวกตำแหน่งมิดฟิลด์กองหน้าชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสยิงประตูใช่ครับนะครับผมอ่ะนี่ก็เราก็พูดคุยกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาให้ครอปนะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูในส่วนของเกียรติประวัติรวมถึงเหรียญรางวัลต่างๆกันนะครับก่อนที่ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณพ่อของเขานะครับซึ่งในวันที่เราเทสนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันพ่อนั่นเองครับครับผมก็ต้องบอกว่ามันมี2หลังสำหรับบ้านปกติพักบ้านไหนหลังนี้ครับอ๋อก็เป็นพักหลังนู้นหลังนี้ก็จะเป็นบ้านพ่อบ้านพ่อนะครับผมก็จะมีพวกเหรียญรางวัลอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับที่ไหนครับผมก็จะเห็นนะครับเหรียญบริเวณฝาผนังครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้ก๊อฟนั้นอธิบายดีกว่าว่าเหรียญไหนเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเก็บประวัติของเขาก็เนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญแรกที่เริ่มเล่นฟุตบอลตอนประถมมาตอนประถมเลยเป็นรายการอะไรครับเนี่ยรายการของพวกเหมือนแบบว่าคือบอลในอำเภออะไรเงี้ยเขาจัดเป็นแต่ละโรงเรียนนะครับดูจากเหรียญแล้วเป็นสีทองต่อไปครับเป็นไงบ้างก็ครับพวกเนี้ยครับพวกกรมพละศึกษาอย่างเงี้ยครับมาเนี่ยก็คือได้มาเรื่อยๆเหรียญไหนที่ภูมิใจเหรียญเนี้ยครับเหรียญได้มา19ปีครับ19ปีที่ได้แชมป์ที่อาเซียนที่เวียดนามครับผมแล้วก็ติดทีมชาติครั้งแรกด้วยตอนนั้นรุ่นเล่นกับใครบ้างตอนนั้นก็มีพวกชาคิดสารัตอะไรตะวินแล้วก็หลายคนครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็เหมือนกันครับพวกบอลนักเรียนบอลอะไรก็คือเล่นบอลนักเรียนอ่ะที่ได้ชิงกับออสเตรเลีย
ครับผมนะครับก็เป็นในส่วนเก็บประวัตินะครับของทางกอล์ฟนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปพูดคุยกับคุณพ่อรวมถึงเจ้ากอล์ฟกันอีกครั้งครับรวมใจเราด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดินคนเดียวเพราะหัวใจผูกพันรวมใจเราด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดินคนเดียวเพราะหัวใจผูกพันครับผมก็เราช่วงนี้นะครับมาบุกถึงห้องนอนนะครับของทางอดิศักดิ์ไกรสอนกันนะครับด้านขวามือผมก็อยู่กันครบทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเข้ามาในห้องนี้ต้องบอกเลยว่าโหสีชมพูทั้งห้องทำไมถึงสีชมพูอ่ะชอบครับสีฟ้าสีชมพูหวานถึงชอบสีชมพูไม่หวานไหมชอบหวาน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 แบบไม่เก๋แบบนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่ครับใครชอบอะไรแต่ก็อย่างที่รู้กันดีเป็นนักฟุตบอลหน้าเป็นเก๋แน่นอนนะครับเพราะห้องเป็นสีชมพูนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยผมเข้ามาในห้องนี้ผมเห็นหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือฟุตบอลสยามนั่นเองนะครับก็ข้างหน้านี่มีขุนพลบรรดานักเตะในชุด4เกมถือว่าเป็นฝันร้ายเลยในชุดนี้ตกรอบแรกเป็นครั้งที่2นะครับผมรู้สึกไงบ้างครับตอนกลับมาอันนิดนึงก็แย่กลับมาก็คืออยากจะแบบว่าอยากจะหยุดเล่นบอลสักเดือนนึงตอนแรกคิดเงี้ยแบบว่าแบบฝันร้ายเลยอ่ะคือติดแล้วแบบคือแบบว่าคือทุกคนก็ตั้งความหวังไว้มากครับกับฟุตบอลเพราะว่า4เกมคือประเทศไทยก็คือจะเชียร์ฟุตบอลซะส่วนใหญ่เลยแล้วตกรอบครั้งที่2ครับเสียใจมากได้บทเรียนอะไรครับโอ้เยอะเลยครับหลายอย่างต้องแก้ตัวใหม่ทางหน้าแล้วก็ถ้ามีโอกาสติดก็จะทำให้ดีครับก็ถือว่ายังมีโอกาสเล่นได้อีกครั้งนึงแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เล่นอีกหรือเปล่านะก็ไม่แน่เหมือนกันอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปครับอ่ะมาดูของอีกอย่างหนึ่งบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันเป็นกรอบอันนี้คืออะไรครับอ๋อเนี่ยคือแฟนบอลเขาทำมาเป็นนี่ที่ภูเก็ตครับว่าก่อนจะมาเขาเลยทำอ๋อเป็นแฟนบอลของภูเก็ตที่ทำก่อนที่จะย้ายมานะครับผมก็ถือว่าแฟนบอลภูเก็ตก็รักเนี่ยนะครับผมอยากจะกลับไปเล่นครับผมเอาพูดเล่นขำๆนะว่าต้องดูต่อไปกับอนาคตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพ่อมากดีกว่าอยู่ทางขวามือนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพ่อเจริญไกรสอนนั่นเองครับสำหรับคุณพ่อครับในส่วนของเลี้ยงลูกคนนี้มาเป็นยังไงครับผมไม่ได้ดูอะไรนะครับตั้งแต่เรียนสนับสนุนให้ลูกเรียนในฟุตบอลครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับคือว่าเขาแปลว่าพรสวรรค์เขายังไม่รู้นะครับเลื่อยด้วยอยากเล่นตั้งแต่เล็กๆคือมีพี่ชายเขาคนหนึ่งนะครับที่ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านทางเคียงก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะวันนี้พี่ชายก็เขาอยากเรียนบอลตั้งแต่เล็กก็เลยพอเขาเกิดมาก็อยู่เรียนโรงเรียนในบ้านประมาณ2แล้วก็เลยติดพี่ชายเข้าไปเล่นในอันนี้ก็เล่นด้วยกันตลอดพอเลิกโรงเรียนมาก็ส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับเขาจะต้องออกไปกับพี่ชายครับทุกวันไปซ้อมที่โรงเรียนนะพอที่ไปกันหลังของเราเออหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่รู้ยังไงผมเจอช่วงนั้นผมทำงานอยู่ที่จังหวัดนะครับที่ร้อยออสยอนะครับก็เลยกลับมาก็มาถามแม่ครับว่าลูกไปยังไงไปเรียนที่คนชายได้ยังไง
ก็ไม่รู้ก็พาพี่พาน้องก็ไปย้ายก็ไปยังไงก็ไม่รู้นะแล้วถามอาจารย์คนไหนที่ว่าเขาหายไปก็ไม่รู้ของมันจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่รู้เขาไปได้ยังไงนะครับก็เลยเรียนก็เรียนก็ไม่ว่าไปเรียนเขาก็ได้ดีนะครับเราก็ภูมิใจที่เราตั้งใจเรียนนะครับแต่ละปีเนี่ยผมต้องไปดูเกรดเรียนครับโอเคป.1 ป.2 ป.6เกรดเป็นไงบ้างครับเกรดมาดีตลอดสี่สามสี่สามสี่สามสี่มาตลอดโอ้โหต้องบอกเลยพี่ชมเป็นไงครับเป็นทั้งนักกีฬาด้วยเป็นทั้งนักเรียนที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเองเรียนเก่งเรียนได้ที่หนึ่งสู้กับคนนั้นมันชื่ออะไรเด็กคนชายเราคิดว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นปีติอะไรนี่เนี่ยเพราะต้องมีปีตินะเขาเป็นนักผู้เยอะนี่เรามาดับสองบางครั้งปีสองปีสามมาดับหกก็มีถ้าเองเรียนจบเรียนเก่งเรียนผ่านตัวนี้ไปเราจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ท่านกันนะครับก็เลยเราส่งมาตลอดหลังจากนั้นมาก็ย้ายไปสุพรรณหรืออะไรนี่เนี่ยเขามีหนังสือพิมพ์มาตัดรูปมาให้ประมาณสองนิ้วนะมีประวัติที่เขาเรียนสอนเรียนกีฬาสุพรรณใจนะถ้าเรามีเขาสวรรค์ของงั้นเขาก็เลยไปสอบไอ้ช่วงนั้นไปสอบรู้สึกว่าคนที่เก่งที่ผ่านจากพระพลชัยบุรีรัมย์โคราชเนี่ยช่วงนั้นจะแข่งบุรีรัมย์โคราชบนนะครับบุรีรัมย์ตลอดอย่างน้องการที่เก่งไปตลอดเลยก็เลยเสียงปัจจุบันแม่ว่าช่วงนั้นใช่ไปสอบที่สุพรรณก็เลยรู้สึกว่าของเราเล็กกว่าเขาหมดเลยนะครับรุ่นนั้นของเราเล็กที่สุดแล้วก็พร้อมแล้วก็ตัวเล็กๆไปตรงนั้นผมก็เล็กกว่าเพื่อนเลยครับเล็กกับเพื่อนเป็นแปดคนรู้สึกจะมีรูปถ่ายของผมกับทั้งรองที่ผมต่างกันไปมีเงินเก็บตัวประมาณนี้ครับผมกลับมาจากทำงานที่จังหวัดประทับแม่บอกว่าลูกยิงไปเท่าไหร่ของพี่ว่าแม่เอาไปให้ทำไมแต่ไม่ไปก็ไปต่อความยาวครับเป็นไงก็เลยไปเสี่ยงดูเพื่อมีพรสวรรค์ตรงนี้ก็เลยผลแม่รู้สึกแบบผลสอบผลอะไรมาก็รู้สึกค่าของเราติดท่านเรียนมาต้องติดทีนี้คนที่ไปด้วยเราต้องคิดค่าโรงแรมอยู่กับเราเพราะว่าลูกเขาไม่ติดก็เลยมาติดในคนเราที่วิ่งตามเราไปไอ้คนที่หวังมุ่งหวังที่ว่าอยากให้ลูกเขาติดเชียร์ลูกเขาติดเขาก็ไม่ได้ตามไม่ได้ตามความมุ่งหวังของเขาก็เลยมาได้คนที่ไม่ได้มุ่งหวังนะครับคุณก็รู้สึกของพูดไม่ออกแล้วแต่ผมสะอื้นเลยเขาไปกันเยอะครับเขาไปเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเราว่าตามเขาไปอะไรเงี้ยไปคนเดียวคือวิ่งตามเขาไปนะอยากไปเราพ่อแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะผมออกรถมาคันสองคันเนี่ยหวังว่าแต่เล็กๆเขาว่าพยายามขับรถทั้งรถไถอะไรเงี้ยผมสะอื้นลูกสองคนเดียวผมก็จะให้คนละคันไปคิดอย่างนั้นนั่นก็หากินไปแล้วก็แก่ไปทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยพอเขาโตมาต่างคนแล้วผู้หญิงลูกพี่เขาก็จบอยู่ตัดผ้าแล้วเขาก็มีแฟนกันตัวนึงเขาก็ไม่สนใจสนใจแต่ดัดผ้าไอ้ชนิดก็ไปทางโน้นพ่อก็อยู่คนเดียวรถเลยไม่มีใครขับเลยก็เลยอยากได้อะไรมาผมก็จะทำยังไงรถสองสามคันทำคนเดียวก็ทำไม่ไหวแล้วรถยุคเราก็ไปทุกวันก็ทำยังไงจอดไว้แล้วก็มีเงินบอกว่าถ้าไปไม่ได้แล้วจอดไว้ทำเป็นทางมันก็ต้องความมุ่งหวังเขาที่เขาตั้งใจไว้ครับแผ่นดินของโบราณมีตำนานปราสาทพนมรุ้งก็คุณพ่อก็ตั้งแต่ออกไปอยู่สุพรรณอะไรเงี้ยก็ทุกวันพ่อก็ไม่เคยได้ไหว้พ่อเลยว่าคือได้แต่โทรมาบอกว่าวันพ่อนะอะไรเงี้ยแบบว่าขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือปีนี้ก็ได้อยู่กับพ่ออะไรเงี้ยแบบว่าได้มาไหว้พ่ออย่างที่กับครอบครัวอื่นคนอื่นเขาทำกันก็ขอบคุณพ่อแล้วก็อยากให้พ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูมาขออยู่กับลูกนานๆครับ